ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สาวๆน่าจะรู้ก็คือผมเป็นพ่อม่ายลูกหนึ่งครับตอนนี้ก็มีลูกสาวแล้วครับชื่อนาโมอายุ6ขวบที่ตั้งชื่อลูกว่านาโมก็มาจากเราชอบทางด้านศาสนาก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่จะทำงานหนักแล้วก็จะอยู่กับลูกได้เฉพาะแบบช่วงก่อนนอนหรือว่าช่วงตอนเช้าอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะนอนด้วยกันนอนกอดกันเล่านิทานให้ฟังบางครั้งลูกก็เล่านิทานให้ผมฟังอย่างเช่นตอนเล่านิทานให้ลูกฟังก็แสดงบทบาทนะครับอย่างเช่นเรื่อง Snow White ก็ This is evil queen Mirror mirror on the wall Who is the fairest of them all ก็จะมีเสียงใส่เข้าไปซึ่งเขาก็จะมีเสียงแบบนี้เหมือนกันก็หลังจากได้มีลูกสาวคนนี้ครับก็เหมือนชีวิตเปลี่ยนนะครับจากที่เราแบบไม่ได้ต้องการอะไรมากในชีวิตนะฮะคือได้รู้ว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเป็นยังไงก็วันนี้นะครับที่มา Take Me Out บางครั้งครอบครัวมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าลูกสาวต้องโตขึ้นไปโดยที่มีแต่พ่อคนเดียวอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงถ้าเขาได้มีแม่ก็น่าจะดีก็สำหรับคนที่เปิดไฟรอผมอยู่นะครับก็อยากจะขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็คุณคงเป็นคนใจกว้างมากๆครับผู้ชายที่มีลูกแล้วก็ไม่ใช่ง่ายที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตแต่ถ้ามีมันเป็นการเติมเต็มที่ดีมากๆครับต้องขอบคุณมากครับโอ้โหอ้าวไม่แบ็คเอาท์โอเคเหลืออยู่2คนนะครับดับไป28คนโอ้โหคุณพอจะบอกเรื่องราวส่วนตัวคุณได้ไหมว่าคุณเลิกรากับคุณแม่ของคุณลูกเนี่ยนานยังก็หย่ากัน2ปีแล้วครับ2ปีที่ผ่านมาครับแล้วคุณก็รับลูกสาวมาเลี้ยงเองใช่ครับได้เจอกันบ้างไหมคะแม่ได้มาเจอมั้ยคือตอนเลิกกันเนี่ยครับมันจะเลิกกันเพราะว่าทะเลาะกันแต่ตอนนี้ก็คือต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตนนะครับเขาก็พาลูกไปช่วงปิดเทอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ต้องการที่จะเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าจิงโจ้ขอบคุณในการมาคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณสาวๆทั้งสองคนนะฮะที่ทำให้เห็นว่ารายการเราก็เปิดกว้างสำหรับความรักในทุกรูปแบบจริงๆครับเอาละลองมาดูซิว่าทั้งหญิงและเอนจอยครับหญิงมันคงไม่ใช่แค่ความสงสารอะไรแน่ที่คุณตัดสินใจเปิดไฟผู้ชายคนนี้ค่ะหญิงคิดว่าเขามีความรับผิดชอบแล้วก็รักครอบครัวค่ะคือหญิงคิดว่าเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นน่ะใช่แล้วก็หญิงก็อยากจะอยู่กับเขาด้วยดีนะโอ้ยคนลุกเลยอ่ะ Enjoy ฮะเปิดไฟไว้ Enjoy น้ำตาไหลเลยค่ะครับเพราะว่ามันมีซูทไหนเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับ Enjoy คือตั้งแต่ที่ดู VTR ค่ะครับเห็นเขาเลี้ยงลูกแล้วทีเนี้ยก็เลยนึกไปถึงแฟนเก่าเราว่าเราก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวไม่ได้คิดเรื่องมีลูกในทางนี้เขาก็รู้ว่าเรารักเด็กก็เลยคิดตรงนี้ค่ะเศร้าเรื่องตัวเองอยู่นั่นก็เป็นในความรู้สึกส่วนลึกของคุณที่เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ทำให้คุณนึกถึงตัวเองนะครับและในส่วนของผู้ชายคนนี้ที่คุณเปิดไฟให้เขาล่ะครับพอเห็นเขาเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะเราก็นึกถึงเพราะว่าพ่อกับแม่เราก็เลิกกันเหมือนกันครับใช่ค่ะแล้วเราก็อยู่กับพ่ออ๋อคุณก็เติบโตมากับพ่อเพียงลำพังเหมือนกันเข้าใจค่ะพ่อแม่ก็แยกทางกันเหมือนกันล่ะฮะ